สืบทั้งสิงห์เฉลียวอรวรรณเนี่ยฮะค่ะอ้าวเชิญครับผมค่ะหนูอยากถามคุณลุงว่าเมื่อเช้าหนูนอนสมาธิหนูฟังคุณลุงได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งหนูก็นอนแบบไม่ได้นอนหลับนะคะที่เสร็จแล้วหนูก็เห็นหลับตาแต่ว่าเห็นขาตัวเองอะค่ะแล้วก็เห็นภาพข้างหน้าแบบเราอยู่ในห้องอะแต่หนูเห็นแค่เท้าว่ากำแพงเป็นภาพเป็นสีชัดมากเลยหนูก็เอ๊ะหนูนอนอยู่นี่นะทำไมหนูไม่เห็นตัวอะไรเองไงคะแล้วถามว่าเพราะอะไรคะฟังดังนั้นนะมันมีหลักคำสอนของพุทธศาสตร์อยู่นะนะมันมีในเรื่องราวของสติปัฏฐาน4มีคำหนึ่งว่าประโยคต้นนะรู้เห็นกายของเราในตาของเราและด้วยจิตของเรานี่ภาษาลุงเรียกว่ากายานุปัสสนาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกายานุปัสสนามันแปลความว่าใครจะแปลยังไงรู้ไม่สนใจแต่ลุงแปลของเซนส์ของลุงเองนะครับคำว่ากายานุปัสสนาเนี่ยแปลว่าเราจะเห็นร่างกายของเราเห็นได้ในตาของเราด้วยจิตของเราเพราะฉะนั้นหนูหลับตาทำสมาธิอยู่มันเห็นขาแปลว่ามันตรงเข้ามาแล้วเห็นกายาแล้วครับเห็นส่วนที่เป็นขาส่วนเป็นขาถ้าวัดจากขาปลายเท้ากันแล้วฝ่าเท้ามาถึงศีรษะนะถามว่ามีกี่ส่วนนะ1ใน4ได้ไหมคิดว่าได้ไหมครับหนึ่งในสี่ได้ใช่ได้นะหนึ่งในสี่สองในสี่ใช่ถ้าว่าเป็นความสูงใช่ครับขาก็คือตั้งแต่หัวเข่าลงไปประมาณนั้นเนาะประมาณ 25% เห็นไหมครับใช่นะแปลว่าเข้าขั้น เข้าถึง เข้าถึง 15-20% 25% เนาะอย่าหลงนะทีนี้อย่าหลงนะเวลาลุงตอบแล้วเป็นบรรทัดฐานให้ต่อไปพัฒนาให้มันได้ครับว่าเวทนานุปัสสนามันแปลว่าเราจะรู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราแปลว่าเฮ้ยเราคิดไม่ดีเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยรู้แล้วว่ารู้แล้วนะว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยหรือเราจะรู้ความคิดเราเมื่อกี้เฮ้ยรู้แล้วนะเฮ้ยมันดีจังว่าเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราเรียกว่าเวทนานุปัสสนาคือรู้ใจในใจนั่นเองครับภาษาเดิมรู้กายในกายคำเมื่อกี้นี่นะกายานุปัสสนารู้กายในกายนะภาษาเดิมรู้ใจในใจต่อไปพัฒนาไปหาจิตนะภาษาเดิมรู้จิตในจิตเงี้ยนะภาษาเดิมต่อไปอย่าต่อไปสุดๆแล้วก็รู้ธรรมในธรรมในพระธรรมประมาณนั้นหรือว่าเห็นพระธรรมในธรรมชาติของจิตมันจะย้ำไปอีกทีหนึ่งนี่ภาษาลุงมันจะเป็นอย่างนั้นเอาว่าวันนี้ให้ได้แต่เพียงว่าให้รู้แต่เพียงว่าได้ในวาระของคำว่ากายานุปัสสนาก็น่าจะพอใจนะครับค่ะนะแล้วพัฒนาเข้าไปสู่เวทนานุปัสสนาแล้วก็ใจเราจะสงบมากไปถึงตรงนั้นนะครับค่ะนะรู้อารมณ์ตัวเองนั่นแหละครับนะหลังๆมารู้จักลุงออกแล้วรวมทั้งไตเติ้ลแมนเขาพาทำงานประกอบอากาศอะไรต่างๆหน้าเนี่ยจิตใจเป็นไงบ้างครับดีมากเลยค่ะคุณลุงซึ่งคำท่าทานลบที่ไตเติ้ลแมนบอกให้แนะแนวทางมาทำก็จากที่ปวดหลังก็มีขึ้นคือเดี๋ยวนั้นเลยหยุดอากาศอากาศก่อนแล้วก็สูดอากาศอีกทีแล้วก็นอนแบบกอดเหมือนเด็กทารกกอดโอบเข่าอบตัวเองอย่างเงี้ยค่ะไว้แล้วก็ความร้อนมันก็จะอยู่ข้างในท้องเลยค่ะขาที่มือที่แขนลงขาลงครับครับแล้วก็ตอนเด็กเราคลายออกอีกตอนยืดออกเลยค่ะตอนยืดตัวออกอะคอจะตึงมากเลยค่ะตึงแต่พอสักพักคอเราผ่อนออกมาปุ๊บมันเบาหายไปแล้วครับคุณลุงโอเคหน้าตาผ่องใสมากขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมวงเล็บสวยไม่สางเหมือนเดิมไหมผิวพรรณผมย้ำคำว่าผิวพรรณนะในความสวยถือว่ากล้าก็ไว้ก่อนสำหรับคนที่มีความสวยอยู่แล้วก็ไว้ในใจแต่ผิวพรรณต่างหากที่เน้นย้ำตรงนี้นะผิวพรรณดีขึ้นมากไหมดีขึ้นค่ะ
ครับความเร็วกระฉับกระเฉงดีไหมกระฉับกระเฉงก็ดีค่ะนั่นแหละมันประกอบกันหลายคล่องตัวคล่องตัวขึ้นนั่นแหละโอเคดีแล้วนั่นน่ะกายบริหารของคุณอรวรรณมันงอเป็นกุ้งนะตัวงอเป็นกุ้งเนี่ยกุ้งใช่ในภาพข้างในเนี่ยนี่โชว์ภาพแล้วเนี่ยมางอเป็นกุ้งเนี่ยลองอธิบายภาพตัวเองซิตรงนั้นน่ะในหน้าจอเชิญครับตอนที่เราจะงอเป็นกุ้งเราก็จะแบบหายใจปกติก่อนนะคะหายใจเข้าออกปกติแล้วเราก็เริ่มยกขาหัวเข่าตัวหดเข้ามาหดให้เยอะที่สุดอะค่ะให้คางชิดหัวเข่าเลยอะค่ะให้คางของหัวเข่าชนกันแน่นเลยค่ะครับแล้วเราก็หยุดอากาศค่ะหยุดอากาศพักพอเราไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วก็สูดอากาศเข้าไปอีกรอบแล้วเราก็นิ่งไว้พอตอนที่เรานิ่งเนี่ยทุกอย่างมันโอ้โหมันประดังขึ้นมาเลยค่ะจืดจืดทั้งท้องทั้งหลังทั้งเอวทั้งหัวทั้งบ่าทั้งไหล่ทั้งแบบมันจะระเบิดอ่ะถ้ายิ่งการพัฒนารอค่ะเราก็หยุดแล้วเราก็รอแล้วเราก็ดื้อไปอย่างเงี้ยค่ะกำลังทำแบบร้อนในตัวมันกำลังแบบทำงานให้โอ้โหดูท่านี่อิสรภาพน่าดูเลยดูท่านอิสรภาพในตัวนอนในบ้านช่องครับเนี่ยดีมากเลยนอนกับพื้นราบนะโหใช่ค่ะครับครับเพราะเรามีอาการที่หลังเข้านอนกับฟูกเราก็จะไม่รู้ว่าหลังเราหายไหมใช่ขึ้นไหมจุดนี้เดี๋ยวนี้ขอเบรกนิดนึงจุดเนี้ยท่านอยู่หน้าจอที่อย่าเป็นหลงในฟูกที่มันสูงสัก5นิ้ว10นิ้วนะครับฟูกเหล่านั้นเป็นไม่ใช่เรื่องดีเลยนะให้รู้ไว้ฟูกที่นอนที่นอนน่ะเนาะเราแค่บางๆก็พอฮะอย่าให้หลังเราปะทะพื้นแรงอยู่เกินไปเวลาหลับโอเคไหมแต่เวลาเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบนี้ต้องพื้นราบจริงๆนะในขณะที่เรามีสติอยู่ตรงนี้เนาะนั่นแหละคือใช่แหละครับมันแนวทางที่ดีแล้วก็หน้าท้องในเรียบเป็นสังเกตไหมครับค่ะใช่นะมันได้หมดนะจริงๆนะได้หมดค่ะผมว่าวิธีของเรามันจะเนื้อกว่าโยคะที่เขาทำนะครับหรือว่าโยคะที่เขาทำเขาก็ได้ของเขาเนาะแต่ของเรามันจะเร็วกว่าเพราะว่ามันมีรูหงอคอนโทรลอยู่อีกชั้นหนึ่งให้โอเคไหมครับใช่ค่ะให้นึกถึงว่าไททันแมนคือแนวหน้าโอเคไหมครับค่ะให้นึกตัวนั้นนะครับพยายามนึกตัวนั้นให้ได้นะเขาจะมีเทคนิคของเขาเหรอในการที่จะหยิบดึงอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับแต่ละบุคคลด้วยนะผมก็ฟังเข้ามาตลอดเหมือนกันนะเอาให้รู้เปล่าเห็นบอกผมไม่พูดผมก็มีหูเงี่ยฟังเหมือนกันนะก็ดีนะทำไปพอเวลาได้เป็นองค์รวมแล้วก็มาขมวดในสิ่งที่ลุงก็ประบวนให้ทั้งหมดอ่ะเนาะรูปแบบนี้ที่เราทำงานก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทั้งตรงทั้งอ้อมพวกนี้นะโอเคนะเอาละมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีค่ะอีกข้อนึงค่ะปกติก็เราก็จะนอนแต่ว่าเราก็ยังไม่ทันสมาธินะคะหนูแค่หลับตาจะนอนอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเองหนูเห็นภาพแบบว่ามันเป็นพื้นทั้งหมดเป็นพื้นสีเทาแล้วก็จะมีเส้นแบบขีดเหมือนปะค่ะกิบปะค่ะหมดเป็นที่เต็มไปหมดเลยแล้วหนูก็ยามนอนแล้วก็มองเอ๊ะอะไรอ่ะหนูก็มองภาพเห็นใช่ป่ะอะไรก็เลยไอ้ปะที่หนูเห็นเนี่ยมันเริ่มกระดิกกระดิกตัวมาดุกกระดิกกระดุกกระดิกกลายเป็นแบบว่าเหมือนไอ้ตัวอสุจิอะค่ะอาจจะตัวเล็กๆอะประมาณ3ตัว4ตัวกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกออกมาแล้วเสร็จสักพักก็จะกลายเป็นแบบเหมือนตัวลูกออสดำๆหัวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มองแป๊บเดียวมันก็พุ่งหายไปเลยไม่เป็นไรเป็นขวัญตาไปขวัญตาขวัญตาเป็นขวัญตาของเรานะฮะทีนี้ถ้าผมจะเรื่องส่วนตัวของผมในที่นี้นะไอตัวสเปิร์มเนี่ยครับผมพูดละเอียดเนียนมากนะตัวสเปิร์มไม่รู้ไว้ในที่ในฝั่งที่ผมพูดเลยนะเวลามันจะเข้ามาปฏิสนธิเนี่ยครับไอตัวนี้เวลาผมพูดสเปิร์มปุ๊บนั่นนะครับถ้าเราแตะมันได้ถ้ามันใช้เขาอยู่ตัวเรานะนึกออกไหมอันนี้เราแค่มองเห็นมันเนาะถ้าสเปิร์มมันใช้เข้ามาหาตัวเราก็เมื่อไรปุ๊บโอ้โหเรื่องของอดีตชาตินี่มันจะเปิดทั้งหมดเลยครับครับผมนั่นอดีตชาติมันจะออกมาให้หมดเลยว่าชาติที่แล้วเราคือใครถอยหลังไม่รู้กี่ชาติก็ไม่รู้ละครับสเปิร์มเนี่ยมันสุดยอดจริงๆครับตรงนี้ต้องรอที่มันใช้เข้าหาตัวเราเองนะแต่โอเคเห็นก็โอเคแล้วนะครับเป็นชาติสุดท้ายอยู่วันยังค่ำอยู่ละตั้งความหวังได้เลยนะคนมาถึงตรงนี้แล้วบอกกันผมบอกว่า 95% อัพผมจะมักจะคาดล่วงหน้าได้เลยนะเพราะว่าเป้าหมายเราคือชาติสุดท้าย
ไม่มีโรคภัยแค่จะไม่เบียดเบียนเป้าหมายเรานะครับหรือว่ารักษาตัวเองได้ด้วยแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายนะครับขอให้ยืนตรงนี้ขอให้ประกอบสมาชีพดูแลลูกแล้วต่อแล้วก็เกิดมาให้เขาเป็นคนเดี๋ยวเปรียบสังคมพยายามตบๆไว้หน่อยพวกนี้นะครับดูแลกับก็ลุงก็เตือนได้แค่นี้แหละนะครับโอเคไหมโอเคค่ะคุณลุงเรามาดีแล้วนะเชียร์นะเชียร์ขอบคุณมากสวัสดีค่ะก็สนุกนะฮะใครก็ตามที่มาอยู่ในอะไรอยู่ในบริบทหรือว่าในอะไรองค์คาพยพของบ้านเราดอททีวีกันแล้วกันนะก็จะได้กับสิ่งเหล่านี้นะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะแต่เรามีข้อแม้เราไม่ถือสากันนะอย่าลืมนะครับอย่าถือสาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติที่มนุษย์ควรจะพึงรู้ร่วมกันถือแม้จะต่างเพศกันแล้วก็จะไม่ถือสาอะไรต่างแต่เวลาถามถ่ายไปมาในเชิงลึกแต่ลุงก็ไม่ค่อยถามใครเท่าไหร่หรอกเรื่องพวกนี้นะฮะแต่อาจจะรู้กับเวลาอธิบายมาก็สอดลึกเข้าไปในบางส่วนพอที่จะสอดลึกเข้าไปได้ด้วยประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ถึงกับล่วงล้ำเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะผมจะระวังพวกนี้มากนะครับภาษาผมนะจึงเพื่อโปรดแซบไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับโอเคไปต่อเราเดชคุณไมค์โฮมโอเคผมตอบเรียบร้อยแล้วก็ thank you very much กลับคืนมาดีมากครับ